ีครับเพื่อนๆชาวบล็อกนิวส์นะครับวันนี้ครับผมมีงานกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมมาฝากเพื่อนๆกันแต่ว่างานนี้จะเป็นงานอะไรนั้นลองไปชมกันเลยครับเมื่อวันจันทร์ที่28กรกฎาคมที่ผ่านมานักศึกษาคณะดนตรีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญหนึ่งในทีมที่เข้ารอบโครงการประกวดทูตความดี GNA ได้จัดนิทรรศการ Melody of Heart บริจาคสิ่งของเพื่อสมทบทุนโครงการกิจกรรมดนตรีเพื่อน้องผู้พิการทางสมองงานนี้ครับได้มีโชว์สุดพิเศษจากน้องๆโรงเรียนปัญญาวุฒิกรมาร่วมบรรเลงดนตรีไทยขับกล่อมผู้ที่มาร่วมงานอีกด้วยเป็นยังไงกันบ้างเลยครับสำหรับงานกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับโอ้โหน้องๆมหาวิทยาลัยนี้เนี่ยใจดีกันจริงๆแล้วครั้งหน้าครับผมจะมีงานอะไรมาฝากอีกจะมีข่าวสารอะไรบ้างติดตามได้ที่นี่ครับกับบล็อกนิวส์สำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ